จะเป็นยังไงถ้าพวกเราเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านโถแล้วมันจะยากตรงไหนกันก็มันยากตรงที่ที่นี่คือโอไฮโอยังไงล่ะแล้วเราจะเจออะไรกันเกลียดในแบบนี้บ้างไปปวดหัวด้วยกันเย้เอาล่ะนักเรียนทุกคนทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีบ้าไรนี่มันถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกนายเอาเหรอสวัสดีก่อนกลับไงเออเราสวัสดีก่อนกลับเอาล่ะทุกคนเราได้มาถึงโรงเรียนในโอไฮโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ถึงเวลากลับบ้านจำวันที่พวกเราเนี่ยมาโรงเรียนได้หรือเปล่าทุกคนจำไม่ได้ไม่ได้เลยฉันก็ไม่ได้อยากกลับด้วยทำไมอ่ะพวกนายฉันเป็นเด็กใหม่ฉันเพิ่งได้เข้าโรงเรียนประถมเป็นครั้งแรกก่อนนั้นนี่อยู่อ2เฮ้ยแล้วเธอเดินทางมายังไงโดยที่ไม่เจออุปสรรคอะฮะก็นั่งเครื่องบินมาไงทำไมอ่ะมีหน้าเราถึงไม่เจอโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราหาทางออกจากที่กันเลยดีกว่าไปก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องหยิบกุญแจบ้านคุณครูมาเอากุญแจบ้านไปทำไมก็ดูง่ายนะไม่เห็นมียากเลยผมว่าเพื่อเราคนนึงน่าจะง่วงอ่ะทำไมเฮ้ยใครหรอดูหน้าตะกิดดิอะไรผมไปทำหน้าใหม่โอ้โหเรียลไลฟ์เรียลริสติกมากทุกวันนี้หน้าเริ่มเหมือนตัวเองขึ้นไปทุกวันโอ้ยรถเหรอข้างหน้าข้างหน้ามีสับรถโอ้โหเอาน้ำแจงรอดไปได้ไงวะไม่รู้ตอนนี้พวกเรามาอยู่ในโรงเรียนบ้าอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะตรงทางเดินอยู่ดีๆก็มีสับปะรดโง่มากระโดดไปโอ้ยไม่จบไปแล้วสับปะรดนอกจากสับปะรดจะมาดูนี่ก่อนดีกว่าอะไรจ๊ะทำไมหรอถึงจะต้องมีฉันโดนกระสุนเนื้อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมมีสับปะรดเต็มไปหมดเลยอย่าเข้าใกล้ประตูอย่าเข้าใกล้ประตูโอเคโอ้โหข้างหน้ามีรถด้วยอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มีรถงอกมาจากประตูเนี่ยนะบ้าไปแล้วโลกอ่ะฉันต้องทำการเซฟก่อนเลยวายพี่โมรถยนต์มาจากใสด้านหน้ามีกับระเบิดด้วยนะทุกคนระวังระเบิดด้วยล่ะนี่มันคือโรงเรียนหรือคุกอ่ะโทษทีเฮ้ยมีรั้วไฟฟ้าด้วยไประวังนะเพื่อนไปฮะเพราะว่าไปไม่ได้นะทางท่อเนี่ยน่าจะปลอดภัยสุดละโอเคงั้นฉันจะไปด้วยเราเข้าไปในท่อนะเพื่อที่จะดูว่าด้านไหนอะไรปังเราพี่ต้องอุ้ยอันตรายถึงชีวิตในท่อนี้มันมีมีดด้วยเนี่ยให้ตายเถอะนี่มันฝึกความแข็งแกร่งเราจะต้องทำตัวให้เคยชินกับกับดักเข้าไว้เอามาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้โหอีซี่เนาะว้าวยินดีด้วยตอนนี้เธอมาที่ห้องโถงของโรงเรียนแล้วมีประตูให้เราเลือก2ทางโอเคฮะไปขวาเลยไปขวาขอบคุณครับผมขอเลือกขวาไม่ซ้ายโอเคซ้ายฉันคิดว่าซ้ายนะซ้ายเฮ้ยรอด้วยดินี่น่ะพื้นแปลกๆนะอุ้ยคุณครูผ่านมาได้แบบแปลกๆทำไมพื้นมันเป็นสีฟ้าแบบนี้อย่างกับน้ำทะเลแน่ทุกคนลื่นหรือเปล่าโซนเพื่อนมันเป็นโซนสีฟ้าไม่ลื่นเอ๊ะพวกนายตามฉันมาเลยครูใหญ่นั่นน่ะจับพวกเราไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าพวกเราจะกลับบ้านก่อนเวลาแล้วก็เขาจะต้องดูพวกเราแน่ๆเลยเขาบอกว่าต้องใช้กุญแจอ่ะงั้นเราจะต้องไปเปิดดูทุกห้องนะเพื่อดูว่าไหนมีกุญแจบ้างตัวอะไรเดินอยู่ข้างนอกเฮ้ยครูมาเฮ้ยๆๆหูครูใหญ่ตัวเบลอเลยเจอแล้วกุญแจแต่เจอครูด้วยเดี๋ยวใครนี่อยากจะออกจากที่นี่เนี่ยจะต้องผ่านศพครูไปก่อนฉันเจอคาปิบาร่าด้วยมีคนขี่คาปิบาร่านี่ฉันจะตามคนขับคาปิบาร่าไปตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพานายไปที่ปลอดภัยนะข้างในมาเร็วฉันได้กุญแจสีแดงแล้วฉันได้กุญแจสีเหลืองทองฉันจะไปที่ห้องเหลืองก่อนแต่ว่าฉันกำลังจะตายทุกคนไม่ตายหรอกปังนี่มันโรงเรียนนะมันไม่ใช่สนามรบตังค์ไอ้ปังตายไปแล้วมันคือสนามรบเลยแหละเฮ้ยมันมีกระดาษด้วยอ่ะเพื่อนเฮ้ยนี่รหัสอะไรอ่ะเขาบอกว่ามีพาสเวิร์ด3ตัวด้วยมีรหัสลับด้วยอ่ะ7 0มีรหัส7อ่ะอ๋อไม่เหมือนกันด้วยมันมี4ตัวใช่ไหมทุกคนใช่ใช่4ตัวใช่ฝั่งนี้มีทางมุดออกไปด้วยครับถึงเวลาที่เราจะไปหาประตูแล้วไม่มีประตูน่ะโหเขาล็อกไปอย่างนี้เลยเหรอนี่ยังกับตู้เซฟไปแล้วเข้าไปเร็วพวกนายเข้าไปก่อนเลยนะฉันหารหัสไม่เจอไอ้เก
ครูไม่เข้ามาในนี้ครูไม่เข้ามาในนี้ปังมาแล้วท่านทีทุกคนปังค่าที่จะเรียนช้ากว่าคนอื่นเขาน่ะโอเคไปวู้แสงสว่างเฮ้ยตอนนี้เราไปอยู่กันในท่อระบายน้ำโอ้โหแล้วนั่นอะไรเนี่ยคุณลุงพาลงทำไมรถมันเสยได้อ่ะรถนี่มันเป็นระบบไฟฟ้านะไอ้ปางกระเด็นแบบนั้นฉันว่าเราอ้อมหลังรถดีกว่านะน่าจะปลอดภัยที่สุดเฮ้ยทุกคนฉันเห็นมีจระเข้อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะสล็อตเรามีข้อมูลจะบอกนะมันเป็นจระเข้ดริฟเฮ้ยมันดริฟมากเลยอ่ะจระเข้ดริฟดริฟจริงเฮ้ยดริฟทำยังไงแล้วเราต้องดริฟหนีเหรอใช่ปางพยายามหนีไม่ได้เฮ้ยจระเข้ทำไมมันโอ้โหมันเหมือนมันจะเข้าใกล้เรานะเนี่ยแหมฉันหิวเหลือเกินจระเข้นี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณลุงพันลงนะเอาล่ะไหนๆพวกเราก็มาตรงนี้แล้วเราต้องข้ามทางตรงนี้ไปให้ได้แต่ระวังมันมีรถไฟโอ้โหแล้วไหนบอกช้าเกินน่ะฉันโดนรถไฟชนโอเคโดนรถไฟชนเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้รถไฟไปแล้ววู้ชั้นสูงมันคือทูทอเรียลจริงโอเคเฮ้ยล้มโอ้โหมันตายเหรอตายเจอล้มมันโอ้โหกระจายเซฟมีคนหลับอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ปะถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับคนหลับเราจะได้นี่มาทุกคนกุญแจเราใช้กุญแจนี้ในการที่เปิดประตูโอ้โหมีคนโดนไฟฟ้าช็อตฉันเจอสารเคมีแล้วฉันถูเร็วขึ้นนะคุณลุงพันลงทำไมคุณถึงบ้าขนาดนั้นเอาเหื่อฉันโดนสารพิษตายตลกอ่ะกุญแจระวังนะครับพี่บาร่ามันดุมากอ่ะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราต้องพยายามกันดูดิไอ้ปางโดนคาปิบาร่างับเข้าให้เอาล่ะพวกเราไปกันต่ออุ๊ยๆนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นทางที่เปิดเข้ามาโหห้องนี้ไม่แค่กล้องวงจรปิดเองพี่โม่มันโหดตรงไหนฮะเคลียร์สเตทท่อระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้เรามาอีกด่านนึงด่านนี้จะเป็นด่านอะไรอะสกิบิดีเหรอโหเฮ้ยสกิบิดีที่หัวเป็นทีวีโหยนี่มันมีการผสมผสานระหว่างเจ้าหัวทีวีกับสกิบิดีเข้าไปนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้นึกว่าโดดข้ามได้โดดข้ามไม่ได้เพื่อนเราต้องค่อยๆบรรลุเป้าหมายไปโอ้นี่พวกนายตามฉันมาระวังนะแสงเลเซอร์นี่มันอันตรายมากเลยอาจจะถ้าเราไม่โดดอ่ะเจมบอนฉันกระโดดไปแล้วฉันโดนแสงเลเซอร์เกี่ยวเล็บขบตายเฮ้ยฉันรอดอยู่เป็นไงปะมาเร็วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราต้องทำให้ได้เอาชีวิตโอ้โหเรียบร้อยใช่ปะเลเซอร์นี้มันต้องเป็นแบบเลเซอร์ตามตัวทุกคนโอเคฉันจะตามมันไปเรื่อยๆเฮ้ยอ้ฉันโดนเลเซอร์ลีฟอ้าโอ้ยนิดเดียวเองอะพี่กีตายไปแล้วแต่ฉันยังรอดฉันไปด้วยไม่มีเซฟไฟขอร้องละไม่มีพี่กีด้วยฉันว่าพวกเราเข้าไปเซฟก่อนดีกว่าฟังเอาเลยสกิบิดีบิดีดอมดอมเชสเชสสกิบิดีบิดีดอมเชสเชสโอ้โหรูปปะปะเฮ้ยพี่กิจนี่ว่าพี่ไปไม่ได้ชิโม่นี่นะนี่แล้วเราก็มารอตรงนี้อ๋อฉันด้วยฉันมาแล้วเราจะผ่านตรงนี้ไงอ่ะหนูว่าคือเราต้องรอมันเดินไปใช่ปะเฮ้ยเอ้ยระวังเฮ้ยมันไล่ตามไปเลยถึงแม้ว่ามันจะมีจอที่เป็นหน้ายิ้มแต่ว่ามันไม่ได้สายตาดีขนาดนั้นทุกคนเรามาหยุดอยู่ตรงนี้ได้จุ๊บแจงมาจุ๊บแจงเฮ้ยหยุดด้วยกันหรอกไปนี่คือการทดสอบการเดินจากโรงเรียนกลับบ้านมันต้องแบบผ่านอุปสรรคโอ้โหอุปสรรคหนักมากเยอะขนาดนี้เชียวรอให้ตายเธอฉันกลัวเฮ้ยทำไมพี่แจงมีไฟขึ้นอ่ะเฮ้ยมันเริ่มบีบแล้วจุ๊บแจงเลเซอร์มันบีบทุกคนรีบมาเนี่ยทันร้อนเขาเรียกว่าหัวร้อนเลเซอร์บ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวเกินไปแล้วถ้าเดินช้ามันโอ้โหมันรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เราจะทำยังไงจากการเฮ้ยเขาบอกว่าสามารถแอบตรงนี้ได้ปังรถชนจะไปเอาไอ้นั่นมันรถชนปังมานี่แอบตรงนี้อ้อยแอบได้เหรอนี่จุดแอบอย่างน้อยฉันก็รอดอย่ามีรหัสเบอร์สองค่อยๆไปทีละนิดแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีรหัสผ่านครับต้องหลังตึกมีหนึ่งอันอันแรก
คือ6ว้ายูซอมบี้เต็มไปหมดเลยซอมบี้เต็มไปหมดเลยขอแอบก่อนเวลาพอเราแอบในถังขยะนะทุกคนไอ้ซอมบี้เนี่ยมันจะดูสงบขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ตรงท้องถนนเนี่ยมันจะหิวมันจะได้กลิ่นกระหายเลือดฉันว่าฉันอาบน้ำแล้วนะซอมบี้นายได้กินฉันได้ไงต้องสู้เราต้องสู้ฉันลอยพวกซอมบี้มาหาระเบิดไม่ได้หรือไงเนี่ยมันโถ่ไอ้เดินข้ามถนนก็โดนรถชนบ้านเราที่ไกลใจไงอุ้ยโอ้เมื่อไหร่จะได้รหัสเนี่ยเสยหัวฉันอ้าตัวที่4อยู่ไหนอะเพื่อนอยู่ตรงหน้าประตูเลยลาตัวสุดท้ายมาแล้วลาตัวสุดท้ายมาแล้วรุ่มบอกว่าหันดีใช่เย้วู้ยู้ยู้ยู้ขึ้นมาแล้วเพื่อนประตูทองคำเปิดออกมาตัน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 เอาไม่เปิดแล้วเฮ้ยไปฮะพวกเราเปิดทางไปกันต่อเอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยไปเป็นหน้ายิ้มร้องไห้ทำไมมันถูกล็อกแบบว่าล็อกเยอะเกินไปหรือเปล่าพวกนายเลือดปิ่มเหมือนเกินอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเอ๊ะ อะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มีต้นไม้งอกออกมาฉันมีของขวัญจะให้พวกนายน่ะนั่นก็คือต้นไม้ฉันให้พวกนายความเขียวขจีโอ้ยกว่าพวกเราจะออกมาได้ตอนนี้พวกเราผ่านทั้งโรงเรียนโถงห้องเรียนอะไรอ่ะใครตายโดนแอปเปิ้ลตกตายว้าวในเมืองซอมบี้แลบทดลองแล้วก็ยังมีท่อระบายน้ำอีกแล้วที่นี่มันคือที่ไหนอะเปล่าว้ายทุกคนตรงนี้มันมีป้ายโอ้ป้ายไปอ้าต้นหญ้าก็มีพิษนะไม่เลยคลิปแจ้งอะไรยุงมีก้อนอะไรไม่รู้เป็นเหมือนแบ็คโฮดูดิตายเลยเอาแอปว้ายว้ายรถถังรถถังมาจากไหนเอาไปยุงกัดเฮ้ยจะมีมาแล้วเอาทำโอโดนเอาล่ะทุกคนเราจะต้องพยายามหลีกหนียุงป่าแล้วก็ไปเอากุญแจให้ได้นี่กุญแจสีทองเฮ้ยปังยุงมาแล้วยุงป่าแล้วไงต่อแล้วกลับไปที่ประตูใช่ไหมฉันโดนต้นไม้อ่ะพี่กิดล่อยุงไปพี่กิดล่อยุงไปที่อื่นนี่อีวานทำปังเฮ้ยเอาฉันไปด้วยดิยุงมันตามฉันแล้วนี่ยุงมันตามฉันอ่ะว้าวไม่ลาก่อนนะหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้หนูไปเซฟก่อนนะเอาแอปเปิ้ลหล่นใจหัวฉันมาหนูช่วยหนูเซฟแล้วมาหนูช่วยได้แล้วมาตามหนูมาโอเคหนูล่อยุงก้าวให้กลับไปเอ้ยอย่างนี้อย่าเดินเยอะทางนี้โอเคโอเคเข้าเงานี่เข้าเงานะเข้าเงามาโอเคเขาเรียกแสงระหว่างยอดปังสุดยอดโดดสองครั้งเฮ้ยฉันมาแล้วมันตัวปิดถามจริงข้าจะจริงเย้แล้วฉันก็ผ่านด่านนี้ไปจนได้วู้วเฮ้ยข้างหน้ามีเชร็กเอ้นั่นใครมาที่หนองน้ำของฉันเนี่ยข้างหลังนี่เราต้องหาเงินมาให้เชร็กก่อนนะเราถึงจะสามารถเอาไอ้นี่ได้ทุกคนมีทางข้างหลังเพื่อนเพื่อนมันนี่มั้งหลังโอเคฉันพยายามไปอยู่ได้เงินแล้วโหเงินเป็นก้อนขนาดนั้นเลยเหรอเงินเป็นปึ้งเลยนั่นสมบัติใครอ่ะธนาคารก็ไม่รู้อ่ะโคตรเยอะพี่โมแน่ใจเหรอตรงนั้นต้นไม้มันทรยศเรานะต้นไม้มันกินคนนะตรงนั้นอ่ะไม่ไหนก็แค่กระโดดยังไงล่ะเอาไปเลยเชร็กเย้ฉันเอาของให้เชร็กเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องเอากุญแจของฉันมาแล้วทำไมเงินฉันยังอยู่อ่ะทำไมฉันเอากุญแจไม่ได้อ่ะฉันมีแต่เงินอ่ะแจ้งยาเราต้องเดินผ่านเงาไปนะไม่งั้นต้นไม้มันล้มทับเราแน่ไอ้ไข่นั่นมันเก็บมันได้อะไรเก็บอ่ะฉันไม่ได้เก็บแต่ฉันคิดว่าเราอย่าไปเก็บเลยมันจะโลภเกินไปนะมันคือเพชรอ่ะคือเพชรใน Minecraft นี่คืออะไรอ่ะเดินไปเหรอฉันคิดว่าเราสามารถที่จะไปได้นะก็คือมันมีเงาของต้นไม้ตรงนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเราไปอีกทางนึงเราจะไม่โดนเห็นมั้ยเอ้ยเจ๊แบงจีเนียสอ่ะแต่ว่าระวังนะอาจจะมีกำแพงตกลงมาทับเราก็ได้
ไม่มีทางเอ้ยตรงนี้มันมีเงาแปลกๆนะเงาแปลกๆอ่ะกลัวไปหมดแล้วตอนเนี้ยอีพี่โมกระโดดยังไงเรากระโดดอย่างนั้นไปเราทำตามเขาทุกอย่างพี่โมไปด้วยมันคือวิถีแห่งการผ่านใช่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 ย่าพ่นสเปรย์ด้วยพ่นสเปรย์ด้วยถึงจะผ่านครับหนูไม่มีสเปรย์อ่ะไฟอะไรอ่ะโอ้ยไม่แล้วทำไมจระเข้อ้วนขนาดนั้นอ่ะจระเข้อ้วนอุ้ยแสดงว่ากินคนมาเยอะไงเฮ้ยฉันจะเริ่มเติบโตงอกงามด้วยอาหารอย่างพวกแกยังไงล่ะระวังทุกคนตรงนี้เขาบอกว่ามันมีการฝังระเบิดไว้ข้างใต้อะเราจะรู้ได้ไงว่ามันระเบิดอยู่ไหนเราก็แค่กระโดดไปเรื่อยๆตามจุ๊บแจงไปไปด้วยฉันเชื่อว่าจุ๊บแจงโชคดีไม่มีทางที่จะโดนระเบิดอย่างแน่นอนไม่โดนจริงวะกระโดดไงแล้วกระโดดตามอ่ะทุกคนมันมีป้ายบอกตรงนี้จริงๆแล้วไม่มีระเบิดอ้าวอ้าวเพื่อนฉันเจอถุงน่าจะเป็นถุงอาหารนกพิราบนะเนี่ยไม่ก็เป็นถุงอาหารแมวอ่ะใช่มันบอกขี้เป็นกุญแจที่อยู่ในถุงอาหารแมวเนี่ยนะแล้วทำไงอ่ะเราต้องพยายามเดินไปตรงนู้นเพราะว่าตรงนู้นฉันเห็นมันมีถ้ำเป็นช่องแคบมะละกาอยู่นี่ไงเราให้อาหารมันโอเคเฮ้ยช่วยด้วยเอาไปด้วยเฮ้ยฉันไปฉันไปด้วยดิไปด้วยดิเอาฉันจะกระโดดแล้วมันหล่นนะฉันต้องขับไปเอาใหม่มันถอดอุปกรณ์มีโหเมื่อกี้ฉันไม่น่ากระโดดเลยพอฉันกระโดดอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบฉันไม่ได้ขี่นกเลยอ่ะทุกคนห้ามกระโดดนะไม่งั้นมันจะตกจากนกอาจจะตกใจนิดหน่อยฉันก็กระโดดไปแล้วด้วยอ่ะห้ามกระโดดเอาล่ะฉันจะให้อาหารนกไปพวกเราประตูได้ถูกเปิดออกเย้วู้ฮู้ฉันไปส่งอีกมุมนึงขอเฮ้ยหมีอย่าโดนกินนะเฮ้ยฉันไม่โดนกินนกมันสไลด์มันแบบว่าเห็นฉันเป็นผู้มีพระคุณมันก็เลยพาฉันมาส่งอีกที่นึงว้าวพวกนายรอฉันด้วยสิฉันรออยู่เพราะเรารอกันอยู่ที่รถนะรถปิกอัพฉันโดดลงมาจากนกแล้วฉันก็เดินเท้ามาฮะก็ว่าเห็นต้นไม้ไปยืนอยู่กลางทางทำไมวะทุกคนข้างหน้านั้นมันอะไรเนี่ยไฟอะไรกันเนาะทำไมรถมันถึงแบบว่าโอ้มีทั้งรถทั้งเครื่องบินตกนี่มันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมีห่านด้วยรถชนไงเพื่อนรถเราอะแน่ถ้าอยากจะเข้าจุดเซฟพวกนายต้องผ่านห่านไปก่อนเจ้าโอ้ยห่านสไลด์ให้ตายเถอะฉันอยากกินห่านย่างแล้วตอนเนี้ยตรงนี้มีรถดิฟพร้อมกุญแจนายไม่ต้องแหวกผ่านไม้ได้นะโอเคมาแล้วซึบเซฟเรียบร้อยโอ้พอมาถึงแล้วตอนนี้เราจำเป็นจะต้องเอากุญแจจากรถดิฟนะคะแล้วก็มีป้ายโฆษณาด้วยทุกคนต้องระวังพี่ใบดวงใส่ดูตายจังหวะนี้แหละเออไปเว้ยเออเอาให้ได้ไม่ตายพี่กิตปางตายปางตายนี่ปางตายแต่ปางยังไม่ตายแต่ปางตายตอนนี้ฉันได้กุญแจมาแล้วแล้วฉันมาทำการเปิดประตูเย้เจ้าดูเลือดหนูดิเห็นเลือดหนูไหมโอ้ปริ่มมากปริ่มแล้วนี่มันอะไรเนี่ยทำไมบนท้องถนนรถทุกคันมันถึงขับรถไม่เป็นระเบียบแล้วมีรถมันทุกโอ้โหโอ้ฉันตายฉันโดนรถชนตายมีระเบิดด้วยนี่มันถนนอะไรกันเราเดินทางสายกลางดีกว่าเพื่อนฉันคิดว่าสายกลางน่าจะโอเคจะบอกว่าเดินตรงกลางนายต้องหันไปดูข้างหลังด้วยนะทำไมอ่ะมันมีรถมาจากข้างหลังด้วยนะมันกลับรถโอเคมันยูเทิร์นกับระเบิดโอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยดีนะฉันยังฉันเกือบจะรอดแล้วถ้ารถกระบะนั้นไม่มาชนฉันก่อนแต่ฉันยังรอดอยู่โอ้ยทางสายริมดีสุดโอเคฉันจะลองเส้นทางสายริมดูบ้างนะไอ้ปลาโดนสายดูดโดนสายดูดอย่าริมเกินเรามาพักที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะจุ๊บแดงถ้าเราอยู่กลางถนนเยอะๆอ่ะเราจะโดนระเบิดเฮ้ยเพื่อนนี่มันเดจาวูชัดๆฉันเห็นปั๊มน้ำมันที่คุ้นเคยแล้วนั่นรถอะไรเดี๋ยวมันเร็วอะไรขนาดนั้นอ่ะรถคันเดิมนี่ว่ะไปเออตอนนี้มันมาแล้วไปเลยรถป้าเอ้ยโอ้ยฉันโดนรถชนตอนนี้ฉันโดนรถชนมัมฉันกำลังจะแตกไม่ได้แล้วไม่ได้การจะต้องรีบข้ามถนนก่อนที่เอ้ยฉันจะประสบอุบัติเหตุมากไปกว่านี้ก็ไงก็เครื่องดูดฝุ่นเหมือนเดิมเลยเครื่องดูดฝุ่นเหมือนเดิมใช่เหรอโอ้โหเพิ่มเติมคือใหญ่กว่าเดิมเบิ่มๆเลยอันนี้เบิ่มๆอ๋อ
มาเซฟมาเซฟเซฟเซฟฉันขอดูก่อนนะใช่ใช่ใช่ฉันคิดว่าจุดเซฟต้องมาเซฟข้างในนี้เอ้าเซฟก่อนไอ้ท่านสปีกเกอร์แมนมีสปีกเกอร์แมนอยู่ในนี้ด้วยแฮะใช่ฉันจะเฝ้าที่นี่เองใช่เราห้ามเดินไปแถวกระจกไม่งั้นเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นขโมยนี่มันจะมีขโมยมาตรงนี้พอดีแล้วเออเหือแล้วมันจะทำให้เราตายแบบอะไรอ่ะไม่อยากเล่นแล้วโอ้ย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 มันต้องไปใช้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปล็อต2ไปล็อตไปช่อง2ไปช่อง2ช่อง2นะอุ๊ยๆมันยิงเหรอมันยิงพี่ขิดมันยิงเฮ้ยแกขโมยของหรือเปล่าโอ๊ยไอ้ปังตายไปแล้ว1อ้อมหลังสปิกเกอร์แมนหรือเปล่าใช่ต้องอ้อมหลังสปิกเกอร์แมนครับเอ้าไอ้โจตายไปแล้วแต่ฉันยังรอดฉันยังรอดฉันรู้แล้ววิธีการที่เราจะไปเอากุญแจเราต้องดูสเต็ปรถก่อน1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5ทำไมฉันขอดูไปเร็วมาเร็วปั๊มน้ำมันไหม้ฉันโอเคงั้นตอนนี้ฉันจะลองไปหาทางดูนะว่ามันมีกุญแจที่สามารถไปตรงไหนได้บ้างโอเคฉันไปด้วยโหคือฝั่งนี้เป็นรั้วไฟฟ้าหมดเลยเพื่อนอ้าวแล้วจะเอากุญแจไปทำอะไรอ่ะนั่นน่ะสิเออรีบไปเถอะทุกคนไอ้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 กุญแจกุญแจไอ้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 เอาเอาโอ้โหฉันยืนมองประตูมันเปิดอ่ะแล้วฉันก็หายไปเลยกุญแจใหม่เลยพวกนายช้าเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเราจะออกแล้วเราจะออกแล้วว้าวออกไปเลยโอ้ยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นหน้าทิมก็ตรงนี้เนี่ยมันมีไฟไหม้แล้วสิแล้วก็ขึ้นมาบนทางด่วนพิเศษบนดวงจันทร์มีกล้วยไปเลยซีบิงเย้ไปกันเลยเพื่อนขอให้นายปลอดภัยกูจะปลอดภัยไม่ได้ได้ออกมานอกโลกขนาดนี้ดิงพระสุธาอื้อจังคืมกูจะคืมเอาล่ะและสุดท้ายนะคะพวกเราก็มาถึงจนได้ค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าสเตจนี้เนี่ยน่าจะเป็นสเตจที่เขายังทำไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยยังไม่มีทางที่จะไปนะคะแล้วก็มันยังมีปริศนาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีลูกปืนใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระบอกปืนใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะเรายังกลับบ้านไม่ถึงบ้านนะเนี่ยอีกไกลเลยโอ้ยแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าหนทางในโอไฮโอมันยังอีกไกลมากๆเลยทุกคนฉันย้ายรัฐย้ายเมืองพวกนายเจอกันเว้ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆล่ะคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับการกลับจากโรงเรียนไปบ้านนะคะในรัฐโอไฮโอนะและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเย้พยายามพยายามมากเลยพยายามจังมีข่าวบอกว่าระวังคนหายเยอะแยะเลยเนี่ยเฮ้ยจริงดูใบปลิวดิเต็มบ่อยนี่แสดงว่าในเมืองนี้อาจจะมีคดีลักพาตัวเหรอเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราอ่านข่าวไม่ได้ทุกคนเราต้องทำงานของเราให้เรียบร้อยเขาบอกว่าให้เราหยิบบัวรดน้ำมารดน้ำทุกต้น